ซากเรียบร้อยครับแบบว่าบอกแล้วทำกินกินจริงกินจริงจังกินโหดร้ายทารุณมากเราไม่ได้มาชิมก็จบเทปนี้ก็คงหิวข้าวกันไปนะครับเขาหรือเราเขาเราอิ่มอ่ะก็ใครที่อยากติดตามรายการนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชคำว่า YesIAM 361นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามเราด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนบอกดูยากดูยากขึ้นดูทาง True อาจจะเปลี่ยนจานนะอาจจะไม่ค่อยได้ดูนะครับเราก็ใช้วิธีดูทาง YouTube ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับใครที่ไปตามกินตามร้านที่เราไปมาวันนี้นะก็ต้องขอบคุณตั้งแต่เฮียเก่งเลยร้านอ้วนบางขุนนนท์ก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะครับแล้วก็ร้านแม่ประภาครับนะครับเป็นขนมเบื้องโบราณครับแล้วก็ขอบคุณตรงนี้เลยบัดดี้บอยบัดดี้บอยบัดดี้บอยออนสตรีทนะครับขอบคุณทุกร้านที่ให้เกียรติเรานะครับแล้วก็ให้เราไปนั่งกินแบบไม่บอกไม่กล่าวเขาเราไปแบบไม่บอกจริงนะเราไปแบบลูกค้าจริงคอนเซ็ปต์เหมือนครั้งต่อไปครับครั้งต่อไปเราก็จะไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเขาอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะไปแบบมาด้วยไงเราอิ่มแล้วเราก็ไปรีแลกมาแล้วก็อยากให้พอเดินมาถึงแล้วยังไม่ถึงวีรกรรมอยู่เลยทำไมแบบอะไรว่าเวลามาบันดี้บอลสี่นะครับมีกีตาร์อยู่ใต้บันไดนะครับไม่ต้องเอากีตาร์ออกไปเล่นนะโอเคขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็ใครที่มีร้านในใจหรือมีร้านแนะนำอยากให้เพื่อนๆพี่น้องแวะไปเยี่ยมชมหรือไปชิมกันนะครับบอกกันมาได้ทางแฟนเพจของรายการนะครับคือเห็นเรากินแล้วดูน่าอร่อยจะมากินก็ยิ่งดีเลยนะดีครับเวลาพอมาบอกด้วยครับมาจากรายการที่ไรแอมนะครับบอกว่าดูมาแล้วแล้วมันน่าอร่อยน่าอร่อยอาทิตย์หน้าถ้ามีโอกาสเราจะวนกลับมาอีกที่บันดี้บอยและบันดี้บอยออนสตรีทเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเมนูของหวานกับของกาแฟนะครับก็อาทิตย์นี้ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์นะครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับอย่าลืมไปต้มมาม่านะจ๊ะบ๊ายบายดูดนิ้วโชว์เฮ้ยแต่เป็ดตับเป็ดเป็ดไปเลยบ๊ายบายไปกับเป็ดแล้วกัน